ชาวไทยเชื้อสายจีนคือชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยและเป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาวจีนหรือชาวจีนพ้นทะเลคนไทยเชื้อสายจีนมีประมาณ10ล้านคนในประเทศไทยคิดเป็น 11-14% ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศณปีพุทธศักราช2563ประเทศไทยมีชุมชนชาวจีนพ้นทะเลใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกประเทศจีนธีรพันธ์อ้างว่ามีประชากรไทยที่มีเชื้อสายจีนประมาณ140ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนมากบรรพบุรุษจะมาจากซัวเถาในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนพูดภาษาแต้จิ๋วซึ่งเป็นภาษากลุ่มบินหนานรองลงมาคือมาจากแคทฮกเกี้ยนและไหหลำไทยเชื้อสายจีนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนชั้นกลางที่ก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงและมีตัวแทนอยู่ในทุกระดับของสังคมไทยมีบทบาทนำในภาคธุรกิจของประเทศและครอบงำเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนอกจากนี้ไทยเชื้อสายจีนมีอยู่ในเวทีการเมืองของประเทศจำนวนมากและอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ล้วนมีบรรพบุรุษจีนอย่างน้อย1คนนอกจากนี้ยังจัดเป็นกลุ่มอภิชนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสำหรับผู้สืบสันดานของผู้เข้าเมืองชาวจีนรุ่นที่2และ3เป็นทางเลือกส่วนบุคคลว่าจะระบุตัวเองว่าเป็นชาติพันธุ์จีนหรือไม่กระนั้นไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ระบุว่าตนเป็นคนไทยอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากได้บูรณาการใกล้ชิดและผสมกลมกลืนเข้าสู่สังคมไทยได้สำเร็จจีวิลเลียมสกินเนอร์เชื่อว่าที่การผสมกลมกลืนสำเร็จนั้นเป็นนโยบายของผู้ปกครองไทยที่ยอมให้วานิชชาวจีนรับราชการเป็นขุนนางปัจจุบันปัจจุบันไทยเชื้อสายจีนจะพูดภาษาไทยผสมภาษาหมิ่นใต้ในการติดต่อกันเองโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนมากและก็จะใช้ภาษาไทยติดต่อกับสังคมภายนอกได้ดีขึ้นแต่ลูกหลานจีนในปัจจุบันมีน้อยมากที่ยังพูดภาษาของบรรพบุรุษได้เนื่องจากอยู่กับสังคมภายนอกและที่บ้านเองก็พูดภาษาหมิ่นใต้กับตนน้อยลงยังคงเหลือแต่ผู้อาวุโสในครอบครัวเท่านั้นที่ยังพูดภาษาเหล่านี้กับลูกหลานปัจจุบันประเพณีและค่านิยมบางอย่างที่ยังคงปฏิบัติตามครอบครัวลูกหลานจีนก็ยังยึดถือปฏิบัติอยู่เช่นการไหว้เจ้าในโอกาสต่างๆซึ่งถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคเหนือเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่มเดียวที่ใช้ภาษาจีนพบได้ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธกับคริสต์และมีบางส่วนนับถืออิสลามมีหนังสือพิมพ์ภาษาหมิ่นใต้ในประเทศไทยอยู่6ฉบับส่วนมากผู้อ่านจะเป็นผู้ที่อพยพมาผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานคนจีนและผู้ที่เรียนภาษาจีนจะอ่านมีโรงเรียนจีนหลายแห่งตัวอย่างเช่นโรงเรียนเผยอิงซึ่งตั้งอยู่ในย่านเยาวราชเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6หรือโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงในจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกของไทยศาสนาและความเชื่อชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นแรกที่เข้ามาในไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและศาสนาเต่าครั้นในเวลาต่อมาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทได้กลายเป็นหนึ่งในศาสนาบนความเชื่อคนชนเชื้อสายจีนในไทยจากการหลอมรวมทางวัฒนธรรมโดยมากชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมดั้งเดิมแบบความเชื่อของจีนและเถรวาทไทยไปด้วยกันงานเทศกาลของจีนที่สำคัญอย่างตรุษจีนวันไหว้พระจันทร์หรือวันเชงเม้งก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในภูเก็ตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองอื่นๆที่มีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างไรก็ตามชาวไทยเชื้อสายจีนจึงไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าตามประเพณีและเข้าวัดไทยเหมือนชาวไทยทั่วไปส่วนเรื่องงานศพชาวไทยเชื้อสายจีนยึดถือแบบจีนดั้งเดิมเช่นการทำกงเต๊กและฝังศพน้อยลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและนิยมการเผาศพแบบไทยมากขึ้นขณะเดียวกันมีชาวจีนฮ่อบางส่วนในภาคเหนือที่นับถือศาสนาอิสลามตามบรรพบุรุษอยู่แล้วพวกเขามีการรวมกลุ่มที่หนาแน่นกว่าชาวจีนฮ่อที่ไม่ใช่มุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดของชาวจีนมากถึง7แห่งหนึ่งในมัสยิดที่สำคัญของจีนฮ่อคือมัสยิดบ้านฮ่อนอกจากชาวจีนฮ่อแล้วก็มีชาวจีนกลุ่มอื่นที่นับถือศาสนาอิสลามอาทิชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านกรุเซตในจังหวัดปัตตานีซึ่งใช้ภาษามลายูในการสื่อสารโดยมุสลิมเชื้อสายจีนที่บ้านกรุเซตนั้น
บางส่วนนับถือเจ้าแม่ลิ้มก่อนอยู่ด้วยบ้างก็ขอพรบ้างก็บ่นบานเมื่อมีงานมงคลก็ต้องมีการเส้นสูงเจ้าแม่ด้วยเชื่อว่าหากไม่กระทำเช่นนั้นก็จะเกิดเพศภัยในวันฮารีรายอก็จะมีการบวงสรวงเจ้าแม่และพิธีแห่เจ้าแม่เดือน3ชาวมุสลิมเชื้อสายจีนก็จะไปชมขบวนเพื่อระลึกถึงท่านวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลในไทยนั้นจะต่างกับชาวจีนโพ้นทะเลในสิงคโปร์และมาเลเซียบางส่วนซึ่งจะหันไปนับถือศาสนาคริสต์และพูดภาษาจีนกลางชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนกลับไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนมากนักและนิยมวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับคนไทยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีประชากรคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ8ล้านคนส่วนมากจะเป็นเชื้อสายแต้จิ๋วประมาณร้อยละ56รองลงมาได้แก่แคคร้อยละ16ไหหลำร้อยละ11กวางตุ้งร้อยละ7ฮกเกี้ยนร้อยละ7และอื่นๆร้อยละ12แต้จิ๋วเป็นกลุ่มชาวจีนที่มากที่สุดกล่าวกันว่าที่ไหนมีศาลเจ้าที่นั่นจะพบคนจีนเพื่อพบปักกันและเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อยามห่างไกลแผ่นดินเกิดชาวจีนจะตั้งถิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่รอบๆแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและตามภาคกลางได้มาที่แผ่นดินสยามตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยมาจากมณฑลฟู่เจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งส่วนมากจะทำการค้าทางด้านการเงินร้านขายข้าวและยามีบางส่วนที่ทำงานให้กับภาครัฐในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่อ้วงพระองค์แซ่แต้พ่อค้าจีนแต้จิ๋วจำนวนมากได้รับสิทธิพิเศษชาวจีนกลุ่มนี้จึงเรียกว่าจีนหลวงสาเหตุเนื่องจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื้อสายแต้จิ๋วเช่นกันในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์การอพยพของชาวแต้จิ๋วจึงมีมากขึ้นและในประเทศไทยเองก็มีคนแต้จิ๋วเป็นจำนวนมากและปัจจุบันจะมีมากในทุกภาคของประเทศไทยแต่ที่มีชาวแต้จิ๋วมากที่สุดคือกรุงเทพภาคกลางตอนล่างเช่นนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามตอนบนเช่นชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยภาคตะวันออกเช่นชะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีเมืองเก่าของพระเจ้าตากสินมหาราชตราดสระแก้วปราจีนบุรีชาวแต้จิ๋วมาเริ่มตั้งต้นถิ่นฐานที่นี่มากที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเป็นป่าแต่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำเพื่อเพาะปลูกและที่ปลูกมากที่สุดคือต้นไผ่เพราะไผ่ขายเพื่อทำเรือแพออกไปค้าขายได้แล้วกระจายไปในจังหวัดใกล้เคียงในเวลาต่อมาในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวแต้จิ๋วเข้ามาอาศัยแผ่นดินสยามมากที่สุดภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่น่านส่วนพะเยาจะมีจีนแค่จำนวนมากส่วนในภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นชาวแต้จิ๋วในทุกจังหวัดเช่นนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นเลยอุดรธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ส่วนพื้นที่ริมโขงเช่นหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารจะประปนไปด้วยชาวแต้จิ๋วแคคและเวียดนามซึ่งปัจจุบันมีมากกว่าส่วนทางภาคใต้จะกระจายในฝั่งอ่าวไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพระองค์ยกทัพทางเรือไปปราบกบฏที่ภาคใต้เช่นเมืองนครศรีธรรมราชต้นกำเนิดราชสกุลนครพัทลุงต้นกำเนิดราชสกุลณพัทลุงทุกจังหวัดเช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสในฝั่งอันดามันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นจีนฮกเกี้ยนหรือฝูเจี้ยนซึ่งดั้งเดิมเดินทางมาจากมาลายูแล้วมาขึ้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นภูเก็ตพังงาสตูลตรังระนองและนอกจากนั้นเป็นจีนแค่เป็นต้นจีนแคทเป็นกลุ่มชาวจีนอพยพที่มาจากมณฑลกวางตุ้งเป็นส่วนมากจะอพยพมาตั้งแต่คริสตวรรษที่19และตั้งถิ่นฐานที่แถบจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายส่วนมากจะชำนาญทางด้านหนังสัตว์เหมืองและเกษตรกรรมนอกจากนี้ชาวจีนแคทยังเป็นเจ้าของธนาคารอีกหลายแห่งอาทิธนาคารกสิกรไทยจีนไหหลำเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำของจีนชาวไหหลำจะมีเป็นจำนวนมากที่เกาะสมุย
เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังปรากฏได้เห็นจากศาลเจ้าจีนหลายแห่งบนเกาะสมุยและเกาะพะงันมีหลักฐานการอพยพตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งชาวจีนสามารถกลมกลืนกับชาวไทยได้ดีโดยส่วนมากมาจากตำบลบุญเชียวชาวจีนกลุ่มนี้จะชำนาญทางด้านร้านอาหารและโรงงานและยังมีการอพยพไปอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆเช่นปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และขึ้นเหนือไปทางป่าไม้สักที่จังหวัดลำปางจีนฮกเกี้ยนคาดกันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาประเทศไทยเป็นชนเผ่าจีนกลุ่มแรกๆจีนฮกเกี้ยนเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนจีนกลุ่มอื่นและเป็นชนเผ่าจีนอาสาช่วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกอบกู้เอกราชด้วยแม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีท่านถือกำเนิดในชุมชนจีนฮกเกี้ยนบริเวณวัดสุวรรณดารารามฝั่งตะวันออกของคลองในก่ายกรุงศรีอยุธยามารดาของท่านชื่อดาวเรืองหรือหยกเป็นธิดาที่เกิดในสกุลคาบดีจีนที่ร่ำรวยที่สุดในชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนจะเชี่ยวชาญทางด้านการค้าขายทางเรือหรือรับราชการและชาวจีนกลุ่มนี้จะมีจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนมากในพังงาตรังระนองสตูลชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดทั่วๆไปจีนกวางตุ้งเป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งชาวจีนกวางตุ้งมักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแถวถนนสาทรบางรักในตรอกซุงตรอกไก่การประกอบอาชีพด้านอาหารถือเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชาวจีนกวางตุ้งส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและภัตตาคารซึ่งได้รับความนิยมจากชาวกรุงเทพเช่นอาหารประเภทติ่มซำโจ๊กบะหมี่กวางตุ้งและยังเป็นผู้นำเครื่องปรุงต่างๆเข้ามาให้คนไทยรู้จักเช่นซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวและซอสหอยนางรมส่วนชาวจีนกวางตุ้งที่อพยพมายังภาคใต้ของไทยมักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังจนทำให้เกิดอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตรังมากมายเช่นหมูย่างเมืองตรังเกาหยุกและติ่มซำแบบตรังที่มีเอกลักษณ์คือกินกับซอสที่เรียกว่ากำเจืองจีนกวางสีกวางสายหรือกวางสีเป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางสีส่วนใหญ่มาจากอำเภอหยงและแถบอำเภอใกล้เคียงช่วงแรกอพยพมาอยู่แถบประเทศมาเลเซียก่อนแล้วจึงค่อยเดินเท้าอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยอาศัยอยู่มากในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและตำบลปาดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพูดภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาหลักชาวจีนกวางใสเป็นเกษตรกรทำสวนยางพาราการเป็นส่วนมากไม่สันทัดเรื่องการค้าขายจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักแต่ยังมีของที่พอเป็นที่รู้จักก็คือไก่กวางใสหรือไก่เบตงเป็นไก่พันธุ์เนื้อพื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนมีลักษณะพิเศษกว่าไก่ชนิดอื่นๆข้าวหยกหมูสามชั้นต้มสุกทอดส่วนที่เป็นหนังและนำไปหมักด้วยเต้าหู้ยี้เหล้าจีนน้ำขิงกระเทียมเล็กน้อยแล้วนำมานึ่งเผือกกินคู่กับผักดองจีนฮ่อเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางประเทศพม่าและประเทศลาวชาวจีนฮ่อส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางภาคเหนือทั้งในเมืองและบนภูเขาหนึ่งในกลุ่มชนที่สำคัญคือชาวจีนหุยซึ่งเป็นชาวจีนที่มีลักษณะเหมือนชาวจีนฮั่นทุกอย่างเพียงแต่นับถือศาสนาอิสลามชาวฮ่อในประเทศไทย1ใน3นับถือศาสนาอิสลามนอกนั้นนับถือบรรพบุรุษคนกลุ่มนี้มีมากในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาและแม่ฮ่องสอนปรานากันมาลายูหรือบาบาแย่หยาเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีเชื้อสายมาลายูแต่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากในอดีตชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มฮกเกี้ยนเดินทางเข้ามาค้าขายในบริเวณดินแดนคาบสมุทรมาลายูและตัดสินใจตั้งถิ่นฐานในเมืองมาลากาประเทศมาเลเซียซึ่งสมรสกับชาวมาลายูท้องถิ่นและภรรยาชาวมาลายูจะเป็นผู้ดูแลกิจการการค้าที่นี่สำหรับสายเลือดใหม่ของชายชาวจีนกับหญิงมาลายูหากเป็นชายจะได้รับการเรียกขานว่าบาบาหรือบ้าบาส่วนผู้หญิงจะเรียกว่าย่าหยาหรือโยยาและเมื่อคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้นก็ได้สร้างวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมของบรรพบุรุษมาผสมผสานกันเป็นวัฒนธรรมใหม่เมื่อพวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนกระจายไปด้วย
วัฒนธรรมใหม่นี้จึงถูกเรียกรวมๆว่าจีนช่องแคบโดยในประเทศไทยคนกลุ่มนี้จะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดพังงาซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจากปีนังและมะละกาคนกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับกลุ่มเปรานากันในประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่ราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะเกาะน้อย500ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีการทำเหมืองเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ซึ่งพัฒนาการการทำเหมืองหาบในช่วงเวลาดังกล่าวต้องใช้แรงงานกุลีจีนจำนวนมากจึงทำให้เกิดการอพยพของชาวจีนฮกเกี้ยนเข้ามายังภูเก็ตจนเกิดการผสมทางวัฒนธรรมเรียกว่าภูเก็ตฮกเกี้ยนหรือบาบาภูเก็ตประวัติศาสตร์ของการที่ชาวจีนอพยพมาประเทศไทยต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีสมัยสุโขทัยชาวจีนเริ่มเดินเรือสำเภามาค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัยแต่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือเมื่อชาวจีนมาสอนการทำเครื่องถ้วยชามโดยเฉพาะเครื่องสังคโลกสมัยอยุธยาชาวจีนได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่มากโดยส่วนมากจะมาจากตอนใต้ของประเทศจีนเพื่อมาตั้งรกรากและทำการค้าสมัยธนบุรีเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310จนถึงปีพุทธศักราช2312จักรวรรดิจีนได้ถูกรุกรานโดยพม่าที่กำลังขยายแสนยานุภาพจักรพรรดิจีนในสมัยนั้นได้ส่งกองกำลังไปปราบปรามพม่าถึง4ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ฝ่ายจีนก็ได้เบนความสนใจมาที่กองทัพพม่าในอาณาจักรอยุธยาซึ่งกำลังถูกพม่ายึดครองขุนพลไทยนามสินซึ่งมีบิดาเป็นคนจีนและมารดานามนกเอี้ยงเป็นชาวสยามได้ใช้สถานการณ์ที่ได้เปรียบนี้ทำให้สามารถกอบกู้เอกราชให้สยามได้สำเร็จขุนพลท่านนั้นต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแห่งกรุงธนบุรีหรือที่ชาวจีนขนานนามว่าแต้อ้วงด้วยความที่ว่าบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นคนจีนเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ส่งขึ้นครองราชแล้วชาวจีนแต้จิ๋วได้เข้ามาทำการค้าและอพยพมายังกรุงธนบุรีเป็นจำนวนมากทำให้ประชากรชาวจีนโพ้นทะเลในไทยเพิ่มขึ้นจาก 230,000 คนในพุทธศักราช2368เป็น 792,000 คนในพุทธศักราช2453และในพุทธศักราช2475ประชากรไทยถึง 12.2% เป็นชาวจีนโพ้นทะเลสมัยรัตนโกสินทร์การอพยพของชาวจีนยุคแรกส่วนมากเป็นผู้ชายเมื่อเข้ามาตั้งรกรากแล้วก็จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยและกลายเป็นค่านิยมในสมัยนั้นลูกหลานจากการแต่งงานข้ามชาตินี้เรียกว่าลูกจีนแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้กระแสการอพยพเริ่มเปลี่ยนไปผู้หญิงจีนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้นจึงทำให้การแต่งงานข้ามชาติลดลงการคอร์รัปชันในรัฐบาลราชวงศ์ชิงและการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศจีนประกอบกับการเก็บภาษีที่เอาเปรียบทำให้ชายชาวจีนจำนวนมากมุ่งสู่สยามเพื่อหางานและส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศจีนขณะนั้นชาวจีนจำนวนมากต้องจำยอมขายที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีเพาะปลูกของทางการในรัชสมัยปลายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ประเทศไทยต้องระวังผลกระทบจากการที่ฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและอังกฤษได้มลายูเป็นอาณานิคมในขณะเดียวกันชาวจีนจากมณฑลยูนนานก็เริ่มไหลเข้าสู่ประเทศไทยกลุ่มชาวไทยชาตินิยมจากทุกระดับจึงได้เกิดความคิดต่อต้านชาวจีนขึ้นหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ชาวจีนกลุ่มเศรษฐกิจการค้าส่วนใหญ่ไว้และยังได้รับอำนาจผูกขาดการค้าและรวมถึงการเป็นนายอากรเก็บภาษีซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลที่3ด้วยในขณะนั้นอิทธิพลทางการค้าของชาติตะวันตกก็สูงขึ้นทำให้พ่อค้าชาวจีนหันไปขายฝิ่นและเป็นนายอากรมากขึ้นนอกจากนี้เจ้าของโรงสีและพ่อค้าข้าวคนกลางชาวจีนยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสยามซึ่งกินเวลาเกือบ10ปีหลังปีพุทธศักราช2448ด้วยการให้สินบนขุนนางกลุ่มอันธพาลอั้งยี่และการเก็บภาษีอย่างกดขี่ทั้งหมดนี้จุดประกายให้คนไทยเกลียดชังคนจีนมากขึ้น
ในขณะเดียวกันอัตราการอพยพเข้าประเทศไทยก็มากขึ้นในพุทธศักราช2453เกือบร้อยละ10ของประชากรไทยเป็นชาวจีนซึ่งผู้อพยพใหม่เหล่านี้มากันทั้งครอบครัวและปฏิเสธที่จะอยู่ในชุมชนและสังคมเดียวกับคนไทยซึ่งต่างกับผู้อพยพยุคแรกที่มักแต่งงานกับคนไทยด็อกเตอร์สุนยัตเซนผู้นำการปฏิวัติประเทศจีนได้เผยแพร่ความคิดให้ชาวจีนในประเทศไทยมีความคิดชาตินิยมจีนให้มากขึ้นเพื่อต่อต้านการเหยียดชั่วชาติชุมชนชาวจีนจะสนับสนุนการตั้งโรงเรียนเพื่อลูกหลานจีนโดยไม่เรียนรวมกับเด็กไทยในปีพุทธศักราช2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าวเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวจีนจำนวนมากต้องเลือกว่าจะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์หรือจะยอมเป็นคนต่างด้าวชาวไทยเชื้อสายจีนจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารซึ่งเริ่มในประมาณพุทธศักราช2475ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีการประกาศอาชีพสงวนของคนไทยเท่านั้นเช่นการปลูกข้าวยาสูบอีกทั้งประกาศอัตราภาษีและกฎการควบคุมธุรกิจของชาวจีนใหม่ด้วยซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลได้มีนโยบายรัฐนิยมทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องของการดูถูกและเหยียดชั่วชาติเช่นการไม่ส่งเสริมให้พูดภาษาจีนอันเป็นภาษาต่างด้าวในที่สาธารณะทำให้ก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไม่นานมีการทะเลาะวิวาทแบบยกพวกเข้าตีกันหลายต่อหลายครั้งระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเยาวราชซึ่งเรียกกันว่าเลพักซึ่งความขัดแย้งอันนี้ได้ลุกลามบานปลายจนจะกลายเป็นปัญหาเชื้อชาติแต่ได้ยุติลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรที่เยาวราชในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2489ก่อนเสด็จสวรรคตไม่นานและหลังจากที่จอมพลป.หวนสู่อำนาจอีกครั้งในปีพุทธศักราช2490ถึงพุทธศักราช2491ทางรัฐบาลจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้จับตาดูทีท่าของจอมพลป.แต่ในรัฐบาลชุดหลังนี้ได้มีการสานสัมพันธ์กับทางการจีนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการส่งผู้แทนของรัฐบาลดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลจีนอย่างลับๆในขณะที่มีการปลุกระดมชาตินิยมจีนและไทยขึ้นพร้อมกันในปีพุทธศักราช2513ลูกหลานจีนที่เกิดในไทยมากกว่า190ถือสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์และเมื่อมีการเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแล้วในปีพุทธศักราช2518ชาวจีนที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะถือสัญชาติไทยได้แต่หลังจากเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519ไม่นานรัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่ก็มีนโยบายในแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นผลมาจากความหวาดกลัวในการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับการเหยียดหยามอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2522นายสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎหมายให้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศไทยจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้ไปลงทะเบียนก่อนและต้องมีการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่3ม.ศ.3ซึ่งต่อมากฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับการยกเลิกในที่สุดประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นเศรษฐกิจแบบเกษตรที่มีรัฐวิสาหกิจแซมอยู่ชาวจีนเป็นแรงกระตุ้นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยให้เป็นเศรษฐกิจการค้าแบบเน้นการส่งออกทั่วโลกแม้มีนโยบายเน้นการยืนยันสิทธิประโยชน์ของทางการในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อส่งเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของไทยพื้นเมืองอีกหลายทศวรรษต่อมานโยบายแบบเน้นสากลและเน้นตลาดทุนนิยมทำให้เกิดภาคการผลิตขึ้นซึ่งทำให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจแบบลูกเสือบริษัทการผลิตและนำเข้าส่งออกเกือบทั้งหมดมีชาวจีนควบคุมอยู่และถึงแม้มีจำนวนน้อยแต่ชาวจีนควบคุมแทบทุกสายธุรกิจตั้งแต่การค้าปลีกขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครอบงำการส่งออกข้าวดีบุกยางและไม้และการค้าส่ง
และปลีกเกือบทั้งหมดของประเทศ170ของร้านค้าปลีกและ180-90ของโรงสีข้าวในประเทศยังถูกชาติพันธุ์จีนควบคุมการสำรวจกลุ่มธุรกิจที่ทรงอำนาจมากที่สุดของไทยจำนวน70กลุ่มพบว่า67กลุ่มมีไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของสมาคมกงสีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครมีความโดดเด่นขึ้นทั่วกรุงโดยกงสีเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินรายใหญ่ชาวจีนควบคุมกว่า80%ของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดินที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ทั้งหมดในภาคกลางของประเทศมีไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของตระกูลชาติพันธุ์จีน50ตระกูลควบคุมภาคธุรกิจทั้งหมดของประเทศเทียบเท่ากับมูลค่าตลาดรวม81-90ของเศรษฐกิจบุคคลรวยที่สุดกว่า80%ของบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศ40คนเป็นไทยเชื้อสายจีนผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนมีอิทธิพลในอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรมการธนาคารและการเงินและอุตสาหกรรมค้าส่งในคริสตศตวรรษ1990บริษัทใหญ่สุดในประเทศ9ใน10บริษัทมีชาวจีนเป็นผู้ควบคุมและในปลายคริสตศตวรรษที่20เศรษฐีพันล้าน5คนในประเทศทั้งหมดเป็นไทยเชื้อสายจีนเมื่อถึงปลายคริสตศตวรรษ1950ชาติพันธุ์จีนเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการธุรกิจอาวุโส170ของกรุงเทพมหานครและกล่าวกันว่าหุ้นในบริษัทไทย190มีไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของทุนอุตสาหกรรมและพาณิชย์190ของประเทศบริษัทครอบครัวพบมากในภาคธุรกิจไทยชาติพันธุ์จีนควบคุมภาคการผลิต190และภาคบริการอย่างน้อย150ของประเทศเฮนรียุงนักวิชาการชาวสิงคโปร์ระบุว่าในปี2537ในบรรดาบริษัทมหาชนใหญ่สุดในทวีปเอเชีย500บริษัทที่ชาวจีนพ้นทะเลควบคุมพบว่ามี39บริษัทอยู่ในประเทศไทยโดยมีมูลค่าตลาด 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินทรัพย์รวม 94,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารเอกชนใหญ่สุดในประเทศได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีมีชาติพันธุ์จีนเป็นเจ้าของธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายไทยหลังการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ช่วยแก้ไขการผูกขาดของอภิชนธุรกิจชาติพันธุ์จีนแต่ถึงกระนั้นยังมีประมาณว่าไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของสินทรัพย์การธนาคาร65%การค้าในประเทศ60%และการลงทุนท้องถิ่นในภาคพาณิชย์90%การลงทุนในท้องถิ่นในภาคการผลิต90%และการลงทุนท้องถิ่นในภาคการธนาคารและบริการการเงินทั้งหมด50%ต้นคริสตศตวรรษที่21ไทยเชื้อสายจีนครอบงำการพาณิชย์ของไทยในทุกระดับการมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของกลุ่มมีบทบาทสำคัญในการรักษาชีวิตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศและจัดเป็นอภิชนของไทยนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไทยเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับชาติพันธุ์จีนจีนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ครอบงำประเทศโดยควบคุมภาคธุรกิจสำคัญทั่วประเทศภาคธุรกิจไทยสมัยใหม่ต้องอาศัยผู้ประกอบการและนักลงทุนเชื้อสายจีนที่ควบคุมธนาคารและกลุ่มบริษัทใหญ่แทบทั้งหมดของประเทศและการสนับสนุนภาคธุรกิจได้รับการส่งเสริมจากนักการเมืองที่มีเชื้อสายจีนและเกิดเป็นชนชั้นทางสังคมที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจ